เมื่อช่วงกลางปีนี้มีข่าวน่าตกใจสำหรับคนย่านคลองสานนะคะเพราะว่าคลองสานพลาซ่าหรือว่าตลาดคลองสานประกาศปิดตัวลงค่ะเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เจ้าของที่ดินต้องการจะปรับราคาค่าเช่าที่ให้เป็นไปตามความเจริญของย่านเจ้าของสัมปทานทำตลาดเดิมจึงถอนตัวออกไปค่ะล่าสุดรฟท.จัดประชุม Market Sounding รับฟังความคิดเห็นของนักลงทุนต่อที่ดินตลาดคลองสานในงานมีบริษัทบิ๊กเนมด้านอสังหาริมทรัพย์เข้ามาร่วมรับฟังกันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็น AWC, Icon สยามสยามพิวัตรสยามรีเทลเดเวลลอปเมนต์ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการ Terminal 21ค่ะรวมถึงมิตซุยฟุดโดซังกลุ่มทุนจากญี่ปุ่นก็ส่งตัวแทนเข้าร่วมด้วยที่ดินแปลงนี้น่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนพอสมควรนะคะเพราะทำเลปัจจุบันมีรถไฟฟ้าสายสีทองพาดผ่านห่างจากสถานีเจริญนครและศูนย์การค้าไอคอนสยาม300เมตรด้านหน้าติดถนนเจริญนครด้านหลังติดท่าเรือข้ามฟากคลองสานสีพยาขนาดที่ดิน5ไร่เทควิวแม่น้ำเจ้าพยาได้และอยู่ในย่านที่พักอาศัยมีประชาชนอาศัยอยู่โดยรอบอยู่แล้วและน่าจะเจริญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะหลังจากมีไอคอนสยามทำให้คอนโดตามมาเปิดโดยรอบรวมถึงต่อไปจะมีศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ห่างไปแค่ 1.5 กิโลเมตรบนถนนเจริญนครซึ่งก็จะกลายเป็นแหล่งงานเพิ่มในย่านนี้ค่ะแต่ข้อเสียของที่ดินแปลงคลองสานของรฟท.ก็คือที่ดินเป็นทรงเส้นก๋วยเตี๋ยวหน้าแคบด้านหน้ากว้างแค่16เมตรด้านหลังกว้าง30เมตรทำให้การออกแบบอาคารก็จะค่อนข้างยากค่ะและที่ตั้งก็อยู่ใกล้กับศูนย์การค้าไอคอนสยามมากรอบข้างก็มีโรงแรมหรูหลายแห่งดังนั้นต้องตีโจทย์ให้แตกว่าจะพัฒนาโครงการอะไรที่ไม่ซ้ำกับคู่แข่งค่ะทางรฟท.ก็มีการศึกษาเบื้องต้นมาให้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการทำโครงการนะคะโดยมองว่าพื้นที่นี้ควรจะสร้างเป็นโรงแรม3ดาวถึง 3.5 ดาวเพราะว่าโรงแรมริมน้ำระดับกลางและมีมาตรฐานในกรุงเทพยังมีจำนวนไม่มากผสมกับอาคารค้าปลีกเน้นร้านอาหารกินดื่มตกแต่งมีเอกลักษณ์เหมาะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพแต่เงื่อนไขของรฟท.ก็ไม่ได้กำหนดตายตัวนะคะแบบโครงการนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์เท่านั้นหากนักลงทุนมีไอเดียอื่นก็สามารถนำเสนอโครงการได้ค่ะด้านราคาเช่า30ปีที่จะเปิดประมูลเริ่มต้นที่325ล้านบาทรฟท.คำนวณจากมูลค่าที่ดินของย่านคลองสานราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 500,000 บาทต่อตารางวาแต่รูปที่ดินของที่แปลงนี้ค่อนข้างแคบค่ะจึงตีราคาที่ 450,000 บาทต่อตารางวารวมแล้วหากคิดเป็นมูลค่าขายของทั้งแปลงก็จะเท่ากับ900ล้านบาทเมื่อเป็นที่ดินเช่า30ปีไม่ใช่การขายขาดปกติก็จะมีการคิดมูลค่าเพียง 35-45% ของมูลค่าขายรฟท.จึงเคาะราคาเริ่มต้นที่325ล้านรอเปิดขายซองประมูลในปี2565ต้องดูว่าจะมีบริษัทเจ้าไหนสนใจบ้างและเราจะได้เห็นบัวลอยคลองสานกลับมาเป็นตำนานอาหารของที่นี่อีกหรือไม่ค่ะ